สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทนโปรครับวันนี้เป็นช่วงของเทนโปรกับโนมูระนะครับแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ไทยได้เจอกับพี่บอลของเราเองครับสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันครับจริงๆแล้วพี่บอลเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ในเรื่องของสายพลังงานครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกลุ่มพลังงานว่าจริงแล้วภาพรวมของกลุ่มพลังงานเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายเลยมันเป็นเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยที่นักลงทุนจริงๆอ่ะนิยมเข้ามาลงทุนนะแต่ภายในเซกเตอร์ของมันเองเนี่ยมันมีความละเอียดมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ความละเอียดความซับซ้อนแบบเนี้ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ให้นักลงทุนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาจะพอเข้าใจมันได้มากขึ้นบ้างนะมาเริ่มที่ปัจจัยแรกดีไหมฮะครับแน่นอนเราดูของพลังงานมันก็ต้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันพูดถึงราคาน้ำมันมันจะมีความเกี่ยวโยงกันยังไงบ้างครับแล้ววิเคราะห์ยังไงครับก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นนะครับของธุรกิจสายพลังงานเลยซึ่งในศัพท์เทคนิคเนี่ยเราจะเรียกว่าธุรกิจต้นน้ำหรือว่าอัพสตรีมนะครับซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตน้ำมันอย่างเช่นเรือและก๊าซเนี่ยก็คือตัวของสผ.แล้วก็ตัวปตท.นะครับดังนั้นเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยก็ถือเป็นต้นทุนของอย่างเช่นเราเติมน้ำมันเติมรถขับรถใช่ไหมครับบางเพชรขับรถก็ต้องเติมเบนซินหรือไม่ก็ตัวดีเซลใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเติมสังเกตไหมครับช่วงที่น้ำมันแพงๆเนี่ยลิตรนึงเท่าไหร่ครับก็29บาท30บ้างก็มีแล้วแต่โอ้ยสมัยก่อนพี่เติมตั้ง40กว่าบาทต่อลิตรนะครับดังนั้นจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก90ถึง100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับดังนั้นแสดงว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะมีผลกับ1เรื่องของต้นทุนในการขนส่ง2ต้นทุนเรื่องของพลังงานอย่างเช่นค่าไฟครับนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราต้องดูเลยนะครับเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนะครับครับซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของการประชุมโอเปกในสัปดาห์หน้านะครับคือช่วงสักสิ้นเดือนนี้นะครับครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับตลาดแม้กระทั่งตัวของตลาดหุ้นนะครับนักวิชาการก็ดีหรือทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าหรือมีการเกรงกันนะครับว่ากลุ่มโอเปกเนี่ยจะมีการประชุมและน่าจะมีการต่อยุการลดกำลังการผลิตออกไปนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดเดือน3ปี18ครับตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าจะยืดอายุไปจนถึงสิ้นเดือนสิ้นปี18นะครับก็คืออีก9เดือนใช่ดังนั้นเนี่ยก็มีการสำรวจนะครับว่าทางบริษัทชั้นนำเนี่ยเขามีการสำรวจนะครับว่าตัวตลาดเนี่ยเริ่มมีการคาดการณ์แล้วว่าสัก 50% นะครับของคนที่เขาทำเซอร์เวย์เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าการประชุมโอเปกเที่ยวนี้เนี่ยจะมีการ extend หรือว่าต่ออายุการลดกำลังการผลิตออกไปนะอีก9เดือนนะครับแล้วก็อีก 25% นะครับจะค่อนข้างมองโลกในแง่ดีหน่อยก็คือจะต่ออายุไปจนถึงสิ้นปี19เลยครับก็คือประมาณสักปีกับอีก9เดือนด้วยกันที่เหลือนะครับประมาณสัก 15% นะครับก็มองว่าจะต่ออายุเนี่ยไม่ถึง9เดือนก็คือภายในไตรมาส2หรือไตรมาส3ปีหน้านะครับงั้นถามตรงเลยว่าการต่ออายุจะยาวนานขนาดไหนเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างมีแน่นอนครับอยากให้มองเหมือนกับการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัจจัยทางตลาดเนี่ยนะครับเรื่องของราคาน้ำมันก็ดีเดือนดอกเบี้ยเนี่ยตลาดเขาก็จะคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ก็จะมีแรงขายเราเรียกว่า sell on fact ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ตัวเลข actual ที่ออกมาเนี่ยดีกว่าคาดผลกระทบก็คือว่าราคาอย่างเช่นสมมติราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แบ่งการวิเคราะห์มา3ด้านนะครับว่ากรณีที่1ถ้าสมมุติว่าการประชุมในอาทิตย์หน้าเนี่ยโอเปกนะครับมีมติต่ออายุเนี่ยนะครับเท่ากับ9เดือนครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากคาดการใช่คาดการไว้เนี่ยเราทางนักมูลนมูลนะครับก็มองว่าน่าจะมีตัวของราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ในระยะสั้นเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปีเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นตัวของสผ.แล้วก็ปตท.ครับกรณีที่2นะครับถ้ากรณีที่กลุ่มโอเปกมีมติ extend หรือต่ออายุการคัดออกไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ถึง9เดือนและเซว่าแค่3เดือนหรือว่าแค่6เดือนเท่านั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่ามันต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้เพราะฉะนั้น impact ต่อตลาดน้ำมันเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ไม่เยอะในทางกลับกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบกับตัวหุ้นกลุ่มต้นน้ำก็คือตัวของสผ.แล้วก็ปตท.นะครับกรณีที่3คือกรณี worst case เลยว่าถ้าสมมติเราเรียกว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับว่าถ้าโอเปกประชุมมาแล้วมีมติไม่ต่อขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีการมีแรงขายกำไรในระยะสั้นออกมาเขาต้องดูอย่างนี้ครับว่าในช่วงตั้งแ
เปิดควอเตอร์4มาต้นมาเนี่ยราคาน้ำมันทั้ง3ตลาดนะครับว่าจะเป็น Brent Dubai แล้วก็ WTI เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยประมาณ 5-7% ตั้งแต่ต้นไตรมาส4ซึ่งเราก็มองนะครับว่าการที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นการสะท้อนการคาดการณ์ว่ากลุ่ม OPEC เนี่ยที่ประชุมเที่ยวนี้เนี่ยจะมีการยืดอายุการลดกำลังการผลิตออกไปดังนั้นในกรณีที่3นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการต่ออยู่จริงเนี่ยอาจจะมีแรงขายออกมาค่อนข้างแรงด้วยเพราะว่ามวลอารมณ์ของตลาดเนี่ยเขาเริ่มมองไปทางที่ทางบวกที่ทางดีกว่าแล้วทำให้ผลักดันราคาของตัวน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการคาดการณ์ที่ผิดคาดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบมันก็น่าจะเยอะเหมือนกันใช่ครับถูกต้องเลยครับนี่คือเรื่องปัจจัยของตัวราคาน้ำมันดิบหรือว่าการประชุมโอเปกที่ถ้านักลงทุนท่านใดถ้าบอกว่าเป็นขาประจำสนใจการลงทุนในกลุ่มพลังงานเนี่ยปัจจัยเนี้ยเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดแล้วเราก็ควรจะรู้เหมือนกันว่าวิธีการวิเคราะห์วิธีการมองที่จะดึงออกมาว่ามันจะสะท้อนกับราคาตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงคือเมื่อกี้พี่บอลเนี่ยก็ได้อธิบายฟังไปแล้วนะครับแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่สมมติว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาสนใจในกลุ่มพลังงานมีปัจจัยอะไรอีกไหมที่น่าจะมีผลกระทบต่อพลังงานไม่มากก็น้อยครับนอกเหนือจากเรื่องของการประชุมโอเปกนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเราก็ยังคงต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยแรกนะครับที่จะมากำหนดว่าค่าการกลั่นจะขึ้นหรือจะลงอัตรากำไรของกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนก็คือตัวของราคาน้ำมันดิบนะครับต้นทุนนั่นคือไปตั้งต้นถ้าต้นทุนเปลี่ยนนิดนึงมันมีผลกระทบเยอะทั้งดีและไม่ดีใช่ดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่ต้องตามต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยอันที่สองนะครับก็ต้องดูในส่วนของเรื่อง geopolitical risk ละอย่างช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของประเทศอิรักกับชาวเคิร์ดนะครับว่ากลุ่มชาวเคิร์ดเนี่ยซึ่งเป็นชนเผ่าที่ตั้งอยู่ในประเทศอิรักครอบเกี่ยวอิหร่านแล้วก็ทางตุรกีนะครับเขามีการโหวตตั้งตัวเป็นอิสระเป็นรัฐอิสระออกจากทางอิรักรู้สึกคอนเซปต์นี้จะค่อนข้างฮิตในช่วงนี้ใช่ครับตัวอิสระใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้ทางตุรกีเนี่ยเขาก็เลยมีการขู่ว่าจะปิดช่องทางการขนส่งน้ำมันดิบจากอิรักนะครับไปยังทางตอนออกกลางไปทางยังเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันนะครับว่าปริมาณน้ำมันดิบที่อาจจะรับผลกระทบเนี่ยอาจจะสูงถึง 500,000 บาร์เรลต่อวันด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องตามต่อว่าแล้ว 500,000 เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญถ้าถามในเชิงของพื้นฐานจริงๆเนี่ยถือไม่มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าในแถบประเทศตะวันออกกลางเนี่ยเขาส่งน้ำมันดิบเนี่ยเป็นหลัก10ล้านบาร์เรลนะครับแต่ว่า 500,000 เนี่ยก็ถือไม่เยอะแต่เรามองในแง่ของเซนติเมนต์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอารมณ์มาก่อนครับปกติสังเกตนะครับว่าเรานักลงทุนเนี่ยหรือว่าเรานะครับซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อไปก่อนนะครับแล้วค่อยหาผลตามมาทีหลังถูกฮะซื้อแล้วถ้ามันขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่มันลงเมื่อไหร่เนี่ยจะเริ่มหาแล้วว่าเอ๊ะซื้ออะไรไปหรือเพราะอะไรเกิดขึ้นถูกต้องเลยครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นในอย่างนี้ในมุมมองของเซนติเมนต์หรืออารมณ์นะครับว่า 500,000 เนี่ยมันทำให้จิตใจของคนเนี่ยเริ่มให้มันจะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยโดยตัวที่สะท้อนดีที่สุดเลยคือตัวของน้ำมันดิบ Brent นะครับเพราะว่าจากอิรักเนี่ยส่งออกไปทางตุรกีเนี่ยมันจะส่งออกไปทางตะวันตกก็คือตัวของนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูต่อว่า impact ต่อตลาด Brent เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประเด็นที่2ประเด็นที่3นะครับเมื่อกี้2ไปละ3ก็คือเรื่องของนโยบายจากแต่ละประเทศซึ่งอันเนี้ยถ้าจะให้พูดนะครับก็คือตัวของรัฐบาลจากจีนจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาพยายามรณรงค์เรื่องของพลังงานสะอาดพยายามลดมลพิษนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของชั้นบรรยากาศอาจจะน้องแพทย์จะเห็นข่าวใช่ไหมครับว่ามีคนที่ว่าเขาไปถ่ายรูปแล้วคนในจีนเนี่ยเขาต้องปิดผ้าแล้วก็มีมลพิษบรรยากาศที่ปักกิ่งนั่นแหละครับตรงนั้นเนี่ยทางรัฐบาลจีนนะครับเขามีแผนในปี2020คือประมาณสัก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นหนึ่งก็คือว่ามีการห้ามการใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำซึ่งตรงนี้ที่ implement ไปแล้วได้นำมาใช้ไปแล้วสองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปี2020เนี่ยเขามีแผนที่จะใช้ตัวของพลังงานทดแทนเอทานอลคือเรื่องของอ้อยน้ำตาลมันสำปะหลังเนี่ยเข้ามาเติมผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าจีนเนี่ยเขาจะพยายามโปรโมทนโยบาย E10 ก็คือเอทานอล 10% ก็แปลว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำมันดีเซลขอโทษครับน้ำมันเบนซินเนี่ย 100% จะเป็นในสัดส่วนของตัวเอทานอลเนี่ย 10% เหมือนบ้านเราก็มี E20 ใช่ตัวของบางจากมี E10 E20 E85 นะครับซึ่งจีนเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องใช้ E10 ตรงนี้เนี่ยภายใน3ปีข้างหน้า
ตลาดก็เลยมีการคาดการณ์ว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผลกระทบนะครับความต้องการใช้น้ำมันเบนซินจากจีนเนี่ยลดลงประมาณ 280,000 บาร์เรลต่อวันถามว่าเยอะไหมก็ต้องเรียนว่าไม่เยอะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยจีนเนี่ยเขามีกำลังการกลั่นน้ำมันนะครับประมาณ17ล้านบาร์เรล 280,000 ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ที่ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นเทรนด์เทรนด์ตอนนี้แปลว่าในอนาคตเนี่ยโลกเราเนี่ยเริ่มจะใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นนะครับพลังงานหลักอย่างเช่นน้ำมันกับก๊าซเนี่ยลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวของEV car นะครับซึ่งเป็นประเด็นนะครับ EV car ก็มีการทำการสำรวจนะครับว่าภายในปี2040นะครับตลาดเนี่ยเขามองนะครับว่าจะมีรถที่เป็น EV รถที่ใช้ไฟฟ้านะครับ ประมาณ 10% นะครับในสักประมาณ20ปีข้างหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบให้ความต้องการใช้น้ำมันเบนซินลดลงไปประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่ง2ล้านถามว่าเยอะไหมก็วันหนึ่งเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันดิบเนี่ยประมาณ 95-96 ล้านบาร์เรล 2% ก็ตีเป็น2ล้านบาร์เรลเนี่ยก็คิดเป็น 3% ก็ถือไม่เยอะก็ไม่เยอะแต่แนวโน้มเห็นไหมครับว่ามันจะเริ่มมาละนะครับไฟฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มมาแทนพลังงานหลักนะครับแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยถามว่าเรากลัวเร็วไปไหมนะครับถามว่า impact ในระยะสั้นเนี่ยกลุ่มโรงกลั่นยังน่าสนใจอยู่ไหมต้องเรียนว่า impact ไม่ได้เกิดขึ้นภายในช่วงข้ามคืนหรือข้ามเดือนนะครับจะสังเกตเห็นว่ารถที่ใช้เป็นใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแค่รถยนต์ซีดานธรรมดารถยนต์รถเก๋ง2ตอนใช่ไหมครับอีโคคาร์ถูกต้องครับซึ่งตอนนี้เทสลาก็มี3โมเดลละมีโมเดล Sซึ่งจะเทียบกับเรื่องของการแข่งเทียบกับตัวของรถระดับหรูอย่างเช่นตัวของ Mercedes หรือ BMW ครับซึ่งแล้วก็ปีที่แล้วนะครับ Tesla มีออกมาอีก2โมเดลคือโมเดล3กับโมเดล X ซึ่งโมเดล3ก็จะเป็นการเทียบชั้นกับพวก Camry Altis Accord นะครับก็เป็นระดับกลางลงมาโมเดล X เนี่ยก็เป็นรถ SUV นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวของรถ EV เนี่ยมันจะเข้ามาแทนรถเก๋งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลธรรมดาแต่รถบรรทุกนะครับรถที่เป็นรถ10ล้อมาทั้งเครื่องบินนะครับเรือเนี่ยยังคงต้องใช้น้ำมันอยู่นั้นเราสังเกตเห็นว่า impact เนี่ยมันคือเป็นระยะยาวจริงๆแต่ในระยะสั้นเนี่ยยังไงพลังงานหลักเนี่ยก็ยังคงต้องใช้อยู่อะครับนี่ก็มีประมาณ 3-4 เรื่องนะที่ท่านนักลงทุนสนใจในเรื่องของกลุ่มพลังงานก็ควรจะจับตามองก็ให้ความรู้แล้วก็ศึกษาแฟกเตอร์เหล่านี้ให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเทรนด์ในระยะยาวจริงๆแนวโน้มอย่างที่เราบอกเนี่ยมันจะส่งผลต่อเซนติเมนทัลของตลาดยังไงบ้างต่อส่งผลต่ออารมณ์ยังไงบ้างเพราะอารมณ์แน่นอนแหละมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนมาในราคาก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะสัปดาห์หน้ายังมาคุยกันต่อในเรื่องของพลังงานแต่สัปดาห์หน้าจะมาคุยแล้วแหละว่าภาพรวมจริงๆแล้วในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็วิธีการวิเคราะห์หรือว่าทางโนมูระเองเนี่ยจะมีการเลือกหุ้นท็อปิกว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับวันนี้ขอบคุณทางพี่บอลมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับพบกับช่วงของห้องสมุดมารวมกันครับThank you.